ึ้นตัวกระเช้านะครับตัวกระเช้าที่จารัตนะก็เดี๋ยวจะชมวิวบรรยากาศต่อระหว่างทางกันอันนี้ก็คือตัวของกระเช้านะครับซึ่งจะเดินทางไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งด้านของที่มีวัดอยู่นะตรงนี้ก็จะผ่านนะครับในส่วนของป่าสนบนยอดเขานะฮะแล้วก็ส่วนด้านข้างก็จะเห็นว่าเป็นตัวเมืองนะครับนี่จะเป็นส่วนของพื้นที่ในภาคของการเกษตรของเมืองดารัตนะครับแล้วก็ที่ไปไกลๆโน้นก็เป็นตัวเมืองดารัตก็วิวทิวทัศน์ที่นี่ก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าก็สวยดีนะฮะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นป่านะฮะเป็นผืนป่าป่าสนที่นี่เป็นป่าสนที่ส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่ก็ที่นี่จะเป็นสน3ใบก็เป็นกระเช้าขนาดนั่งได้4คนต่อกระเช้าก็เป็นส่วนของวิวระหว่างนั่งกระเช้าอยู่นะครับถ้ามาดารัตก็หาโอกาสมานั่งชมบรรยากาศของกระเช้าดูนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ครับนะครับตอนนี้ก็ฝั่งที่ด้านหน้านะครับที่เรากำลังเดินทางไปอยู่นะฮะก็คือฝั่งของวัดเซนนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีทะเลสาบอยู่ด้วยนะครับอันนั้นก็คือเป็นทะเลสาบพาราไดซ์นะฮะตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เรามาลงฝั่งกระเช้าที่เป็นฝั่งวัดเซนนะครับแต่ที่นี่เนี่ยก็จะมีร้านอาหารก็สามารถมาหยุดพักรับประทานอาหารกันได้นะมีเครื่องดื่มชากาแฟบริการอยู่